อาทิตย์ใสกลัฟเผยตัวตนชัดคลั่งแรปมุ่งแสดงศักยภาพให้ทุกคนเห็นบันเทิง21กันยายน2567ถึง9นาฬิกาหยิบจับงานอะไรก็ประสบความสำเร็จสำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตกลัฟคณาวุฒิไตรพิพัฒน์พงษ์ที่ตอนนี้กำลังมีความสุขและสนุกกับการทำงานเพลงโดยล่าสุดได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ With You Featuring กับแรปเปอร์คนดัง Lazy Loxy มาให้แฟนๆฟังวันนี้เจ้าตัวได้มาเปิดใจถึงการทำงานเพลงที่รักเล่าที่มาที่ไปโพลง With You หน่อยกราฟเพลงนี้เป็นเพลงของพี่เต้ยสุทธิชัยภูพันนา The Moon Will Always Be With Him เขาทำเดโมไว้มีแค่ดนตรีและท่อนฮุกพอเขาทำเสร็จก็ส่งเดโมให้พี่ก๊อฟฟักกลิ้งฮีโร่ผมสนิทกับพี่ก๊อฟมีโอกาสร่วมงานกันมาตลอดพี่ก๊อฟก็ลองส่งเพลงนี้มาให้ฟังเผื่อผมถูกใจพอผมฟังเฮ้ยเพลงน่ารักมากก็เลยบอกสนใจเราเลยไปอัดทิ้งไว้ตั้งแต่กลางปีที่แล้วพออัดเสร็จไม่ได้ทำโปรเจกต์นี้ต่อพับเพลงนี้เก็บไว้พอต้นปีผมออกซิงเกิล Congratulation ด้วยมูดเป็นเพลงอกหักพอจะทำเพลงต่อไปอยากทำเป็นเพลงป๊อปน่ารักรักดูเลยนึกขึ้นได้ว่าเคยมีเพลงนี้อัดไว้ก็ปรึกษาพี่ก๊อฟเขาก็บอกดีเพราะจริงๆเพลงมันดีมากอยู่แล้วผมเลยเอาโปรเจกต์นี้กลับมาทำในพาร์ทแรปเพิ่มแต่เพิ่มมาแค่เวอร์สแรกที่เป็นพาร์ทแรปของผมที่ผมร้องแล้วคุยต่อว่าเวอร์ส2ยังว่างอยู่ถ้าผมร้องเองคนจะเบื่อไหมหัวร็อกเราก็เลยว่าถ้างั้นเอาพี่ท็อปลาซิล็อกซี่มาดีไหมพี่เขามีสไตล์หลากหลายแล้วเขาไม่ได้แรปโอสคูจ๋าแบบพี่ก๊อฟเขาจะเป็นสไตล์มีเมโลดิกนิดนึงมีความร็อกปนแรปค่อนข้างเข้ากับเพลงนี้เลยติดต่อพี่เขาไปพี่เขาฟังเพลงแล้วชอบดนตรีเลยมาฟีเจอริ่งด้วย Congratulation เป็นเพลงอกหักพอเพลงนี้ With Youกลับมาเป็นคนคลั่งรักแฟนๆมีฟีดแบคยังไงบ้างกลัฟก็มีแซวๆว่าไม่ค่อยเห็นกลัฟในมุมน่ารักรักคลั่งรักแบบนี้เพราะเพลงล่าสุดที่ผมทำแนวนี้ตั้งแต่แฟนผมหาย Missing Baby ผ่านมา4ปีได้ส่วนใหญ่จะโดนแซวใน MV ซึ่งได้น้องแบมสราลีประสิทธิ์ดำรงมาเป็นนางเอก MV ให้บรรยากาศการถ่ายทำดีมากเฮฮาสนุกสนานไม่ค่อยมีมุมแบบนี้แต่ใน MV เราเปิดโหมดแบบนั้นได้ไงจนเหมือนเป็นคนคลั่งรักตัวจริงกลัฟจริงๆผมก็มีมุมนั้นนะแค่ไม่เคยเอาออกมาถ่ายทอดให้เห็นปกติผมเป็นคนค่อนข้างคลั่งนิดนึงใน MV พี่เขาปรับออกมาโอเคแล้วเพราะตอนถ่ายมีเยอะกว่านั้นอีกเยอะเกินจนพี่ผู้กำกับต้องแถวบอกกลัฟเบาหน่อยสายตาน่ะเบาหน่อยซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ตัวยิ้มไม่ค่อยร้องเพลงแนวนี้พอมาร้องยากไหมกลัฟยากครับด้วยพี่เต้ยคนแต่งค่อนข้างมีความแอดวานซ์มากๆเขาเป็นคนเสียงสูงใช้เสียงหลบเก่งเขาทำเพลงสไตล์เขาพอเราไปร้องค่อนข้างยากเลยต้องใช้เวลาในการฝึกก่อนจะเข้าห้องอัดส่วนในเวอร์สแรกที่แรปเองอันนั้นยังโอเคพอเป็นเพลงป๊อปท่อนเวอร์สก็เลยใส่ความเป็นตัวเราลงไปนั่นคือการแรปเอาแรปมาใส่ในเพลงป๊อปค่อนข้างเข้าปากแต่สิ่งที่ยากคือจังหวะการหายใจมันไม่ได้เร็วมากแต่คำมันเยอะแล้วหาช่องหายใจยากพอใจกับงานเพลงที่ออกมามากน้อยแค่ไหนกลัฟพอใจมากแค่เรากล้าทำเพลงก็พอใจแล้วไม่ได้คาดหวังฟีดแบคแค่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่กล้าออกมาร้องเพลง
ทำเพลงให้ทุกคนฟังได้ก้าวข้ามเซฟโซนตัวเองรู้สึกดีมากคนส่วนใหญ่คุ้นชินพาร์ทแสดงของเราแต่นี่เป็นอีกพาร์ทที่กราฟเองอยากให้คนเห็นจริงๆมองโพสิชันการเป็นนักร้องยังไงบ้างกราฟเอาจริงๆไม่อยากเรียกตัวเองว่าเป็นนักร้องสักเท่าไหร่หัวร้องเป็นแร็ปเปอร์แทนได้ไหมครับยิ้มยังเขินน้อยกว่าเพราะภาพคำว่านักร้องของผมคือพี่นนทนนท์พี่เจฟซาเตอร์อะไรอย่างเนี้ยแต่สำหรับผมเรียกตัวเองว่าเป็นนักแร็ปแล้วกันเพราะชอบแร็ปและมั่นใจในการแร็ปอยากทำผลงานต่อไปเรื่อยๆจริงๆยังมีอีกหลากหลายเพลงหลากหลายสไตล์ที่อยากทำโปรเจกต์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นศักยภาพในตัวผมแร็ปมีเสน่ห์อะไรเราถึงหลงรักกราฟเราอยู่กับมันมานานฟังแร็ปตั้งแต่หมู่3ตอนแรกฟังแร็ปแต่ไม่รู้ว่าแบบนี้เขาเรียกแร็ปฟังแล้วรู้สึกมันเท่เลยตามฟังเรื่อยๆจนสุดท้ายมารู้ว่าแบบนี้คือแร็ปตอนที่รู้ว่าเป็นแร็ปตอนนั้นก็รู้สึกรักมันไปแล้วซึ่งผมชอบแร็ปแบบเล่าเรื่องชอบผลงานที่ทำมาแล้วคนฟังคนดูอินไปกับเราอย่างพี่ก๊อฟผมชอบสไตล์การแร็ปเขาแต่ถ้าคนที่ผมฟังแรกๆคืออินสลิกอิลสลิกพอฟังรู้สึกชอบสไตล์ก็เริ่มไปตามฟังก้านคอคลับจริงๆก้านคอคลับมีบางเพลงที่ฟังอยู่แล้วแต่ถ้าฟังจริงจังจะฟังอินสลิกแล้วไปฟังไทเทเนียมแล้วก็เริ่มมายุคใหม่แล้วยังอยู่ในเวการร้องเพลงควบคู่กับการแสดงกราฟใช่ครับเพราะรู้สึกสนุกกับมันเหมือนเป็นสิ่งที่ทำแล้วไม่เหนื่อยรู้สึกผ่อนคลายแฮปปี้ก็เลยอยากทำเวลาอยู่บนสเตจเราร้องหรือเราแร็ปทุกคนที่อยู่ข้างล่างส่งเสียงเชียร์อัพมีความสุขไปพร้อมกับเรามันสนุกมากจนอยากทำมันทุกวันเลยกราฟในเวอร์ชั่นการเป็นนักแสดงกับในเวอร์ชั่นการเป็นนักร้องมีความต่างไหมในเนื้อแท้กราฟต่างครับเพราะการแสดงเราไปเป็นคนอื่นเมนหลักทั้งความคิดหรืออะไรต่างๆเป็นคนอื่นอยู่แล้วเราแค่มีบางไอเดียที่แซมลงไปเพื่อดีไซน์คาแรคเตอร์ให้มีมิติขึ้นแต่ว่าในเพลงสิ่งที่จะทำให้เพลงมีมิติคือความเป็นตัวเราจะยากและต่างกันตรงนี้ซึ่งถ้าออนสเตจเป็นนักร้องทุกคนจะได้เห็นผมเป็นตัวเองแทบจะ 100% ทำงานควบทั้ง2อย่างแบ่งเวลายังไงไม่ให้ทางหนึ่งมากไปทางหนึ่งน้อยไปกราฟส่วนใหญ่บาลานซ์จากความอยากหัวร็อกเพราะเหมือนเราทำงานในวงการมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เลยอยากทำอะไรที่มีความเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าพูดจริงๆผม27แล้วอายุเยอะแล้วหมายถึงเวลาอายุการใช้งานในวงการก็เลยอยากจะออกมาทำอะไรที่มีความเป็นตัวเรามากยิ่งขึ้นทำให้ภาพคนที่มองเข้ามาชัดมากขึ้นว่าเราเป็นแบบไหนเป็นอะไรเพราะอยากให้คนที่มาตามเราหรือคนที่มารักเราต่อจากนี้เป็นคนที่รักเราที่เราเป็นคนที่รักเราที่เราเป็นเราจริงๆตอนนี้การแสดงใกล้จะมีผลงานใหม่หรือยังกราฟมีแน่นอนงานแสดงไม่ทิ้งมีออกมาเรื่อยๆบางคนบ่นว่ากว่าจะได้ชมผลงานการแสดงของกราฟแต่ละเรื่องนานเหมือนกันกราฟนานหัวร็อกเอาจริงๆงานในวงการมีหลากหลายมากในปัจจุบันไม่ได้มีแค่งานละครภาพยนตร์แฟชั่นไม่ได้มีแค่งานเพลงทุกคนสามารถบาลานซ์ออกไปทำอะไรทุกๆอย่างได้ถ้าพูดจริงๆหลายๆปัจจัยพวกงานแฟชั่นงานเพลงมันเข้ามามีอิทธิพลต่อคนในวงการบันเทิงเยอะมากเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถโฟกัสได้แค่ว่าเราจะทำแต่งานละคร
เราจะทำแต่งานหนังจนถึงวันนี้กราฟทำงานในวงการมากี่ปีแล้วกราฟถ้านับจริงจังเข้าปีที่5ไม่ได้มากไม่ได้น้อยมันอยู่ในจุดที่เรารู้แล้วว่าเราชอบไม่ชอบอะไรเพราะหลังจากที่มีประสบการณ์ในการทำงานในวงการบันเทิงมันเลยรู้ว่าแบบนี้ดีสำหรับเราแบบนี้ไม่โอเคสำหรับเราก็เลยอาจมีการเลือกเยอะมากขึ้นอย่างที่บอกอยากให้ทุกคนเห็นภาพเราชัดมากขึ้นไม่ได้อยากให้มองเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็พยายามทำงานที่เป็นตัวเองมากที่สุดถ้าย้อนไป5ปีที่แล้วกราฟในเวอร์ชันนั้นกับกราฟในเวอร์ชันนี้ถ้ามองตัวเองอะไรที่รู้สึกเปลี่ยนแปลงกราฟผมรู้สึกว่าความอะไรก็ได้ของผมแต่ก่อนทุกคนอาจมองว่าผมอะไรก็ได้แต่เราทำงานเยอะขึ้นรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงควรอยู่ตรงไหนทำอะไรก็เลยอาจจะมีการเสนอความคิดเห็นมากขึ้นเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ได้แบบคนอื่นจับอะไรใส่แล้วได้หมดไม่ใช่เป็นกราฟที่อะไรก็ได้แล้วแต่เป็นกราฟที่ทำอะไรเหมาะกับตัวเองถ้ามองกันจริงๆก็เป็นไปตามวัยตามพัฒนาการกราฟใช่ครับเราโตขึ้นด้วยผมอาจจะอยู่ในช่วงที่ไม่ได้เข้ามาทำงานตั้งแต่อายุ16แต่ผมเข้ามาในช่วงปลายวัยรุ่นที่คาบเกี่ยวกับช่วงที่ข้ามเป็นผู้ใหญ่เลยอาจจะมีความคอนทราสต์กันระหว่างนะตอนแรกกับนะตอนนี้เพราะด้วยเราโตขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจะมานั่งเยลเยลเหมือนเด็กอายุ22ไม่ได้แล้วเป็นคนหนึ่งที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นมากทำยังไงให้คนเหล่านี้ยังอยู่กับเราตลอดกราฟผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มาตามเราเขาน่าจะรักเราที่เราเป็นเราก็พยายามเป็นตัวเองให้มากที่สุดและความจริงใจด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆครับน่ารักและนิสัยดีอย่างนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแฟนคลับถึงไม่หนีไปไหนจิรนัทจงประสบมงคล